สวัสดีครับมาพบกับคำพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายน2559กันนะครับโดยลักษณะทั่วไปของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกานะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับในระยะนี้หรืออาจจะต้องเหนื่อยกับบุตรหลานบริวารคนใกล้ตัวคนรอบข้างนะครับของท่านนะครับและบุตรหลานบริวารของท่านนะครับจะมีเกณฑ์ได้ไปต่างจังหวัดเช่นกันหรือต่างแดนแบบไม่คาดฝันนะครับและท่านก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเครียดในเรื่องของเพื่อนฝูงและสังคมนะครับในเรื่องของความคิดเห็นของคนรอบข้างมากขึ้นนะครับทำให้ท่านอาจจะอึดอัดติดขัดแบบเหมือนไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้อารมณ์มากขึ้นยังไงก็ต้องหลีกเลี่ยงในการใช้อารมณ์แล้วก็การตัดสินใจต่างๆนะครับเพื่อลดความเกิดความเสียหายได้นะครับสภาพการงานของคนวันจันทร์นะครับในช่วงของเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานที่จะต้องติดต่อสื่อสารนะครับหรือการเจรจาภาคีในเรื่องของการค้าขายแล้วก็การติดต่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับอาจมีปัญหาในเรื่องของความเสียหายหรือว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าการล่าช้าในเรื่องของการงานนะครับหรือการลงทุนอาจจะเกิดปัญหาการสะดุดได้นะครับในเรื่องของการลงทุนอาจมีการติดขัดได้สูงแต่ท่านจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้นะครับแล้วก็อาจจะลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับโดยการใช้สติปัญญาหรือว่าใช้ไหวพริบประสบการณ์เหล่านั้นแก้ปัญหาได้นะครับการเงินของคนวันจันทร์ในช่วงเดือนนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วท่านอาจจะติดขัดหรือว่าอึดอัดในเรื่องของการใช้เงินหมุนเงินนะครับอาจจะไม่คล่องหรือสะดวกมือนะครับทำให้ท่านอาจจะมีความคิดที่ค่อนข้างเครียดแล้วก็วิตกกังวลในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายนะครับมากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียเงินของท่านไปเรื่องของบุตรบริวารนะครับหรือว่าการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแต่ท่านอาจจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องเงินทองทรัพย์สินนะครับจากคู่ของคนรักหรือว่าอาจจะเป็นการปันหุ้นของหุ้นส่วนได้นะครับในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนนี้นะครับคุณอาจจะมีเรื่องกับคู่ครองนะครับคนรักที่อาจจะมาช่วยเหลือในเรื่องของการอุปถัมภ์ค้ำจุนได้ในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการงานนะครับอาจจะมีการช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองได้แม้แต่หุ้นส่วนนะครับก็สามารถช่วยเหลือหรือว่าเกื้อกูลท่านได้นะครับอุปถัมภ์ท่านได้และความรักก็จะมีเข้ามานะครับเรื่อยๆมีความเข้าใจเข้าใจกันนะครับแล้วก็มีความรักที่ให้ดีมีดีต่อกันนะครับเกื้อกูลกันในสิ่งที่ดีๆนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับ